นกสุธิดารื้อโรงงานถุงมือนรกหลังพายุซัดหลังคารับมือไม่ไหวตัดสินใจขายบ้านจากกรณีที่สาวนกสุธิดานะครับปล่อยเช่าบ้านหรูวิดเอี่ยวคดีจนสภาพบ้านนั้นพังพินาศสำหรับบ้านหลังโตของนักร้องสาวนักแสดงสาวอย่างนกสุธิดาเกษมสรรณ์ณอยุธยาถูกนายอาทิตย์ชุมพลครับอายุ25ปีเช่าบ้านเลขที่193/2ซอยลาดพร้าว126แขวงพับพาเขตวังทองหลางกรุงเทพเพื่อทำโรงงานถุงมือเถื่อนจนบ้านนั้นได้รับความเสียหายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนั้นสาวนุกสุธิดาครับพร้อมกับถอนหายใจถ่ายคลิปสภาพบ้านหลังพายุเข้าก่อนที่จะประกาศขายบ้านพร้อมกับเผยว่าวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องบ้านค่ะพอดีว่าบ้านตอนนี้ที่มันมีปัญหาอยู่ว่าสิ่งที่ต่อเติมไปปรากฏว่าช่วงนี้กลัวว่ามันจะพัดหลังคาที่เขาต่อเติมไว้เป็นโรงงานหน้ากากนรกมันจะไปกระเด็นโดนบ้านคนอื่นและสร้างความเสียหายเขาก็คงกลัวแล้วก็พยายามที่จะติดต่อเราซึ่งเราก็ต้องไปหาช่างมารื้อถอนและขนออกไปเครียดมากเลยค่ะงานไม่ได้เงินก็ต้องเสียส่วนเรื่องคดีความตอนนี้กำลังยื่นคำร้องต่อศาลอยู่ค่ะคือตอนนี้ลมมันพัดสังกะสีไปโดนบ้านคนอื่นพอเรารู้ว่าพายุเข้านุกก็เลยต้องเข้ามาเคลียร์บ้านพอเราไม่อยากให้ส่วนต่อเติมไปกระทบกระเทือนบ้านคนอื่นซึ่งส่วนแรกที่เรากำลังรื้อคือบริเวณโรงรถก่อนที่สาวนุกนั้นครับจะประกาศขายบ้านพร้อมกับเผยว่าหากใครสนใจอยากซื้อบ้านนะคะเฉพาะบ้านไม่รวมเรือนคนใช้มี7ห้องนอน7ห้องน้ำมีห้องใต้ดินด้วยมีเรือนคนใช้ด้านหลังมีอีก 2-3 ห้องนอนห้องครัวด้านหลังอีกมีห้องทำงานด้านหน้าตัวบ้านด้วยส่วนทางด้านหน้าบ้านนั้นมีห้องป้อมยามส่วนด้านหลังของห้องทำงานก็จะมีห้องน้ำชายและหญิงนะคะพื้นที่300กว่าตารางวาอยู่ลาดพร้าว126รถไฟฟ้าผ่านหน้าบ้านอยู่นะคะไม่แพงแต่ไม่ฟรีแอดมินตอบนะคะอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ